ยามใดตกอับขัดสนขอให้นึกถึงปู่จุดธูป5ดอกและสวดคาถานี้1จบสำเร็จสมหวังสมปรารถนาหลวงปู่เมฆสัจจาสโภวัดลำกระดานขอได้ดังใจหวังแค่มึงนึกถึงกูเรียกปู่ก็จะสำเร็จขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่ธรรมทานคติธรรมคำสอนในวันนี้สวัสดีกัลยาณมิตรที่รักทุกท่านวันนี้นำเสนอเรื่องของหลวงปู่เมฆสัจจาสโภวัดลำกระดานถ้าจะนึกถึงกูให้จุดธูป5ดอกถ้าจะบนให้จุดธูป9ดอกแค่มึงนึกถึงกูเรียกปู่ก็จะสำเร็จรูปของกูของกูไม่ต้องเสกไม่ต้องทำก็สำเร็จแล้วคาถาบูชาหลวงปู่เมฆสัจจาสโภต่างนโม3จบก่อนแล้วว่าตามดังนี้อิติสุขโตอรหังเมโคสัจจาสโภนามะเตประสิทธิเมเอหิอะโหนะโมพุทธายะพุทธะสังมินะชาลีติอุอากะสะมิเตพาหุหะติอหังวันทามิสัพพทาสัพพะลาพังประสิทธิเมเชิญติดตามเรื่องของท่านกันนะคะเรื่องเป่าหัวในงานพุทธาภิเษกที่เคยเขียนถึงหลวงปู่เมฆท่านจะไม่เป่าหัวให้ใครเด็ดขาดจนกว่าจะเสร็จพิธีนั่นแหละค่อยมาเป่ากันทันว่าเจ้าภาพเขาจัดพิธีต้องลงทุนใช้เงินทองมากมายเขาไว้ใจเรามาร่วมพิธีเราต้องทำให้เขาก่อนเอาพลังที่เตรียมมาใส่ในวัตถุมงคลให้สมกับที่เขาไว้ใจเราจึงน่ายินดีใครที่มีวัตถุมงคลที่หลวงปู่เมฆเข้าร่วมพิธีต้องมีพลังครั้งของท่านอยู่เต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนพิธีพุทธาภิเษกครั้งสุดท้ายที่หลวงปู่เมฆเข้าร่วมคือพิธีที่วัดดวงแขซึ่งท่านกับหลวงปู่วิเวียนรักใคร่นับถือกันหลวงปู่ต้องนั่งรถเข็นเพราะกำลังอยู่ในช่วงอาพาธเมื่อวันที่25ตุลาคมพ.ศ.2534เป็นพิธีใหญ่มีคณาจารย์60รูปซึ่งระบือนามในยุคนั้นร่วมนั่งปรกในพิธีครั้งนั้นหลวงปู่ได้ออกจากพิธีเป็นรูปสุดท้ายเรียกว่าเสกทิ้งทวนกันละใครมีพระรุ่นนี้อยู่ในครอบครองรับรองว่าดีแน่เมื่อปี2530หลังจากกลับจากรวมพิธีพุทธาภิเษกที่วัดบวรนิเวศหลวงปู่เมฆสั่งให้ตามลูกศิษย์ผู้หนึ่งมาพบทันทีเมื่อลูกศิษย์ผู้นั้นมาพบหลวงปู่ก็เปิดฉากทันทีต่อไปนี้มึงไม่ต้องทำพระมาให้กับกูอีกแล้วลูกศิษย์ผู้นั้นก็ถามหลวงปู่ไปว่าทำไมล่ะครับหลวงปู่ถามด้วยอาการงงๆหลวงปู่ก็บอกว่ามึงไม่ไว้ใจกูเอาพระของกูไปเข้าพิธีที่วัดบวรทำไมลูกศิษย์ผู้นั้นก็บอกหลวงปู่ว่าหลวงปู่รู้หรือครับหลวงปู่ก็ตอบไปว่าเออสิวะของกูทำไมกูจะไม่รู้ของที่อยู่ในพิธีคลุมผ้าขาวไว้เป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่เมฆด้านหลังเป็นรูปฤาษีผู้สร้างปรารถนาดีเพื่อเพิ่มความเข้มขลังจึงนำไปฝากพิธีนี่แหละเสือที่ไม่ยอมขอเนื้อใครกิน
แต่ยอมสละเนื้อของตัวให้หลวงพ่อสวัสดิ์แห่งสำนักเมาสุขาชลบุรีท่านจะปฏิเสธทุกครั้งที่มีผู้มาขอให้ท่านประสิทธิ์วัตถุมงคลของท่านที่บูชามาของทุกอย่างได้ทำมาอย่างดีแล้วถ้าไม่เชื่อใจกันไม่ต้องเอาไปอาหารการเสียไม่มีมีหลายท่านสงสัยเรื่องสรรพคุณของไม้เขยตายซึ่งมีอยู่หลายตำนานตามแต่ละท้องถิ่นที่เล่าต่อกันมาแต่ก็คล้ายๆกันทางแม่กองเรียกไม้เขยตายแม่ยายเป็นแต่หลวงปู่เมฆท่านเรียกว่าไม้เขยตายแม่ยายตอแหลเพราะท่านเล่าว่าแม่ยายกับลูกเขยออกไปทำนาระหว่างทางลูกเขยถูกงูเห่ากัดพิษเข้าหัวใจเลยตายแม่ยายจะแบกศพลูกเขยกลับบ้านไม่ไหวเลยตัดกิ่งไม้ที่อยู่บริเวณนั้นมาคลุมศพลูกเขยไว้แล้วกลับบ้านไปตามคนมาช่วยเอาศพลูกเขยกลับบ้านแต่ยางของกิ่งไม้ที่แม่ยายตัดคลุมศพลูกเขยก็ไหลเข้าปากลูกเขยผลที่ได้ก็คือลูกเขยก็กลับฟื้นขึ้นมาแม่ยายเมื่อตามคนมาช่วยก็นั่งเกวียนมาแต่พอมาถึงเห็นลูกเขยฟื้นชาวบ้านเลยหาว่าแม่ยายโกหกเลยเรียกไม้นั้นว่าไม้เขยตายแม่ยายตอแหลนี่ถ้าเป็นแม่ยายบางคนคงบีบคอเป็นของแถมให้แน่ใจว่าตายแน่ๆก่อนเอาไม้มาคลุมถามว่างูกลัวไม้เขยตายจริงหรือไม่ยางของไม้เขยตายทำให้คนที่ถูกงูกัดตายฟื้นขึ้นมาได้จริงหรือคงไม่กล้าชี้ชัดแต่คนรุ่นเก่าแถวบ้านผมเมื่อออกนาต่างห้อยประหลัดขีดของหลวงปู่เมฆกันเป็นพวงไม่เว้นแม้แต่ผู้หญิงแต่ก็ไม่เห็นงูมาตอแยขนาดเป็นฤดูงูผสมพันธุ์วางไข่ซึ่งเป็นช่วงที่งูดุที่สุดเมื่อเห็นรูปหลวงปู่เมฆนั่งบนงูไม่ใช่ท่านเกิดปีมะโรงนะครับแต่เป็นความหมายว่าท่านเป็นผู้สยบงูนั่นเองงานประจำปีนมัสการหลวงปู่เมฆเมื่อปีที่แล้วคุณเรนูฮิรายามาสาวไทยชาวเมืองพิจิตรแต่งงานกับหนุ่มคริสเตียนชาวญี่ปุ่นพักอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้มาบนขอลูกกับหลวงปู่เมฆงานปีนี้คุณเรนูได้กลับมาอีกครั้งกับทายาทที่อยู่ในครรภ์พร้อมด้วยโชคดี2ชั้นเมื่อตอนตั้งท้องใหม่ๆปรากฏว่าเป็นท้องนอกมดลูกซึ่งเด็กในท้องไม่มีโอกาสรอดแต่คุณเรนูได้ฝนประหลัดขิกไม้เขยตายที่ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์สร้างมอบให้ไปกินกับน้ำผลคือเด็กได้เคลื่อนกลับเข้าไปอยู่ในมดลูกสร้างความแปลกใจให้กับคณะแพทย์ชาวญี่ปุ่นทุกวันนี้สามีชาวญี่ปุ่นของคุณเรนูห้อยเหรียญหลวงปู่เมฆอย่างเต็มภาคภูมิลืมไม้กางเขนไปเลยท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่เมฆเพราะท่านจะทำอะไรก็ขอบารมีของหลวงปู่ทุกครั้งเพราะหลวงปู่เมฆท่านสั่งไว้ว่าถ้าจะนึกถึงกูให้จุดธูป5ดอกถ้าจะบนให้จุดธูป9ดอกแค่มึงนึกถึงกูเรียกปู่ก็จะสำเร็จรูปของกูของกูไม่ต้องเสกไม่ต้องทำก็สำเร็จแล้วเรื่องนี้จะเป็นด้วยสรรพคุณของไม้เขยตายหรือด้วยพลังบารมีของหลวงปู่เมฆ
แม้วิทยาการจะก้าวหน้าแต่หลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยากที่จะหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายหลวงปู่เมฆเคยกล่าวว่ากูยังไม่ตายกูยังไม่ไปไหนพวกมึงเตรียมสถานที่ไว้ให้กูแล้วกูจะมาในงานประจำปีของหลวงปู่มีศิษย์มากราบนมัสการท่านมากมายท่านอาจารย์อ้วนทั้งเป่าทั้งรักษาผู้คนไม่หวั่นไหวซึ่งก็ราบรื่นกว่าปกติแสดงว่าในช่วงงานหลวงปู่เมฆท่านมาอยู่ด้วยและยังมีเรื่องเมื่อครั้งที่ชายแดนด้านตะวันออกกำลังร้อนระอุวันหนึ่งก็มีบรรดาทหารพรานพากันมาที่วัดเพื่อขอนมัสการหลวงปู่เมฆบรรดาทหารพรานต่างโชว์ประหลัดขิกของหลวงปู่บอกว่าเพิ่งรอดตายมาจากระเบิดหลังจากที่รับประหลัดขิกจากมือของหลวงปู่ไม่กี่ชั่วโมงต่างอ้างว่าหลวงปู่ไปแจกถึงสนามรบที่ตาพระยาแต่เมื่อตรวจวันเวลาที่เหล่าทหารอ้างแล้วก็เป็นที่ฮือฮาเพราะปรากฏว่าขณะเวลานั้นหลวงปู่นอนอาพาธอยู่ที่กุฏิเรื่องนี้หลวงปู่ได้แต่หัวเราะฮึกฮึกก็แปลกดีนะซึ่งปัจจุบันนี้หลวงปู่เมฆสัจจาสโภท่านได้ถึงแก่มรณภาพแล้วสิริรวมอายุได้85ปีแต่ด้วยร่างกายสรีระสังขารของท่านหลวงปู่เมฆที่ยังไม่เปื่อยไม่เน่าสังขารของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยเลยจึงยังบรรจุอยู่ในโลงแก้วที่วัดลำกระดานจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องดีๆนี้หวังอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านและขอบคุณผู้นำเรื่องนี้ออกมาเผยแพร่เป็นธรรมทานบูชาเทิดทูนบุญคุณครูบาอาจารย์ขอนอบน้อมก้มกราบพระคุณครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ